Guys, we are back with the Laws of Attraction, episode 2. Episode 1 was so good. Guys, this is everything that I love, literally, in a show. I am so excited. I saw some mixed reviews. I think it is very campy and obviously they're doing it on purpose, but I'm really actually liking that it's campy. So let's go, guys. For everybody asking where are you watching this, I am watching it on iQIYI. I am using a VPN and I put my VPN to the United States and then I can watch it. If you're watching my reaction on YouTube, they block reactions. I'm trying to upload, they unblocked my episode 1, so it took a couple or 3 days, I think, for them to unblock it. So I'm putting a small screen and I'm cutting a lot, and then I ask them if they can unblock, and if they unblock it, then good, but it's not 100% sure that they will unblock it. But my reaction is on my Patreon, full, uncut, and a bigger screen. So if you don't want to wait, if you're impatient and you want to watch my reaction, make sure you join my Patreon, link is down below. And let's go. Is he naked? I can't wait to see his face when he sees which house he is in. คุณ You're at my place. What do you mean? ผมแค่ตื่นมาทำอาหารเช้าให้คุณHe's flirting with his eyes. Ooh, damn, that's a very nice breakfast. And that's also a very nice house, penthouse. ตกลงว่าเมื่อคืนนี้คุณจำไม่ได้เหรอ breakfast yeah what did you do to him คุณนี่ใจร้ายชะมัดเลยเมื่อคืนคุณเมาแล้วคุณก็มีเรื่องผมก็เลยพาคุณกลับมาที่นี่ไง and แล้วหลังจากนั้นก็ก็อะไรดูคุณทำหน้าเขาสิคุณนี่น่ารักชะมัดคือแบบนี้เมื่อคืนคุณเมามากคุณอ้วกเลอะไปหมดผมก็เลยจับคุณแก้ผ้าซะแต่ผมไม่ได้ทำอะไรคุณเพราะถ้าผมทำ you would remember มันจะเข้าข่ายข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4จนถึง20 ปี I'm glad we're on the same page ไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างคุณจะเคารพกฎหมายถ้าผมจะทำเนี่ยมันก็ต้องมีสติสัมปชัญญะครบทั้งสองฝ่ายสิจริงๆแล้วตอนนี้เราทั้งสองฝ่ายก็มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนะคุณอยากทำไหมล่ะ
ี๋ยวก่อนสิตินคุยก่อนคุยอะไรคุณคิดว่าผมลากคุณมาเนี่ยเพราะผมแค่อยากสนุกเหรอผมจะคุยเรื่องคดี It's got information ผมอยากช่วยเรื่องคดีหลานสาวคุณผมจะเป็นทนายให้ Can you afford him นี่จะมาล้อเล่นอะไรกันอีกคุณ ผมไม่ได้ล้อเล่นผมไม่ได้เป็นทนายให้ทางนั้นแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำจะมาไม้ไหนไอ้ฝั่งนั้นมันส่งคุณมาให้เป็นทนายให้ผมจะได้จบเรื่องนี้ง่ายๆเหรอผมพูดจริงๆผมอยากช่วยคุณจริงๆตินคดี How can you trust you though มันอาจจะไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ Yeah she saw something so they killed her หมายความว่า What we need to find out is what did she seeBecause when she was hit, she was running. She saw something, started running, and then they killed her. เขาถึงได้เสนอเงินให้คุณตั้ง10ล้าน ย่า ตีน ตีน ย่า ย่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ย่าไม่ได้เป็นอะไรแต่ขโมยมันขึ้นบ้านเนี้ยย่าไปตลาดตอนเช้ามืดพอกลับมาก็เห็นข้าวของถูกรื้อกระจัดกระจายอยู่แบบเนี้ยฝีมือคุณใช่ไหมฮะ How would you have done that? I was with you เมื่อคืนเราอยู่ด้วยกันทั้งคืนนะคุณจะไปพูดแบบนั้นทำไมเขาเข้าใจผิดกันหมดIt's so sad because he doesn't even have time to grieve. Like, he's just trying to find what happened and he's trying to get justice and he doesn't have time to fully just be sad and grieve. Not him. Making friends with his family. ลืมใส่แว่นเอ้าย่านี่หลงหลงลืมลืมผมเทตรงนี้ครับใช่แล้วค่ะตื่นไรเห็นไหมโอ้ย put up a CCTV มันจะขยายขวางกดอีกทีครับกดอุ้ยคุณมาทำอะไรคุณชาญเขามาติดกล้องวงจรปิดให้เวลาขโมยขึ้นบ้านอีกเราจะได้รู้ไงใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวย่ากับเจน้ำนะครับดูอยู่ตรงนี้นะครับผมจะไปหลังบ้านแล้วก็ดูว่าภาพชัดไหมได้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 ทำเป็นแล้วทำเป็นละจำได้ละจำได้ละไหนนี่ไงไหนดูสิเห็นค่ะเห็นชัดค่ะเห็นชัดค่ะสต๊อปดีจังเลยอ่ะต่อไปนี้เราไม่ต้องชอบมากเลยอ่ะคุณมีอะไรคุณแกะกล้องของคุณออกไปเถอะเดี๋ยวผมหามาติดเองคุณก็ใช้กล้องไปก่อนสิ He has so much pride like จะเลิกยุ่งกับผมสักทีตินวันที่คนร้ายเข้าบ้านคุณเนี่ยกล้องวงจรปิดแถวนี้เสียหมดคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเหรอตินคุณจะบอกผมว่าเป็นฝีมือของสสทัศเทพเหรอ I mean yeah it's obvious ผมได้ภาพนี้มาจากกล้องหน้ารถของคนที่จอดอยู่แถวนี้คุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหม
ขาคือคนของสสทัศเทพเขาเคยส่งมาประเทศผมหรือว่าวันนั้นมันต้องการส่งคนมาข่มขู่ผมครับย่าที่ไปเอาเรื่องลูกชายมันที่มาขับรถชนหลานไม่ป่ะผมว่าไม่ใช่ถ้ามันต้องการข่มขู่ผมกับย่าจริงๆทำไมมันถึงไม่มาตอนที่ผมอยู่บ้านนี่มันมาตอนที่ไม่มีใครอยู่เลยเพราะมันต้องการอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เกี่ยวกับคดีเหรอมันต้องการอะไรกันShe took somethingShe saw your face. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Yes, girl, yes. She took him down. Yes. Oh my god. Come on, girl, hit him.Find something and hit him in the head. Is Sharon gonna appear? Oh my god. Not the motorcycle! Oh no 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 no! Is that Sharon?Oh, hello. Right on time. Right on time. Does he have blood on his shirt? ครั้งก่อนทำผมไว้แสบมากนะพี่ชายนี่เราขึ้นมาคุยกันก่อนนี่มันเสื้อตุ๊กตุ๊กชะน้อยแกต้องการอะไรถึงได้ส่งแกมาที่นี่ฮะตายเลยว่าไม่มีใครสั่งกูมาเว้ยกูแค่มาขโมยของนักบวชแห่ฉันรู้ว่าแกเป็นใครนายแกต้องการอะไรถึงได้ส่งแกมาคนบ้านเต็มแบบเนี้ยหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีชุมชนฮะOh, I thought he had a gun. Knife is better than a gun. Also, we've established that Sharon does not know how to fight. He's very bad at it. But luckily, Teen is take. Teen, where are you? Teen is back to do a jump kick.มีลงก่อนนะเฮ้ย did you let him go มาเดี๋ยวผมทำแผลให้คุณโอ้โห let me put a bandaid take off your shirt บ้าอยู่ดีๆก็สั่งThis is giving me long time no see. It's the same scene. He said, "Take off your shirt." Okay, okay. I'm not playing now. Throw it out. Out. This is long time no see Oliver again. ว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าไปโรงพยาบาลไปคุณไม่เป็นไรคุณทำแผลให้มันหายไวกว่าผมไม่ได้ล้อเล่นนะคุณ He's such a baby He's like no I don't want to go to the hospital I don't like needles
ออดอะไรคุณแสบน้ำเกลือแสบอะไรแหมสันหอยด้วยอดหน่อยผมบอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลคุณไม่ไปไงไปกลับเดี๋ยวผมไปส่งไม่เอาอ่ะผมยังเจ็บแผลเลยขอนั่งก่อนไปเดี๋ยวผมไปส่งที่รถขอนั่งก่อนดีละเยอะจริงๆคุณป่ะโอ๊ยแผลโอ๊ยคุณเจ็บแผลไอ้โง่กูจะให้มึงทำอะไรมึงก็ทำไม่ได้ผมขอโทษครับมีอีกเรื่องนึงครับไอ้ทนายชานนั่นมันอยู่กับพวกไอ้ตินด้วยแล้วมันก็รู้ว่าผมเป็นคนของใครแล้วมันก็รู้ด้วยว่าคุณต้องการอะไรบางอย่างที่อยู่ในบ้านหลังนั้นครับ Well, he knows who you are because you didn't wear a mask. You should at least wear a disguise. It's all your fault. Okay. คนไปกระทืบไอ้ชาทำไมตอนนี้มันโกรธแล้วไปเข้าข้างฝั่งนั้นทีนี้มึงทำยังไงผมแค่อยากจะช่วยพ่อ You're making it worse You're not helping มึงอยากจะช่วยกูนะมึงช่วยอยู่เฉยๆแล้วเอาเงินไปใช้โดยไม่ทราบเรื่องตั้งแต่มึงเกิดมาเนี่ยมึงก็สร้างแต่ปัญหาคนอย่างมึงเนี่ยนะไม่สมควรเกิดเป็นลูกกูทำแผลหน่อยนะครับคุณหนูพี่ทีผมคงสารเลวจริงๆด้วยพี่รู้ไหมเมื่อตอนเด็กนั้นมันตายผมรู้สึกอะไรผมไม่รู้สึกอะไรเลยว่างเปล่า That's not good โคตรจะว่างเปล่ายิ่งตอนนี้นะผมยิ่งรู้สึกอยากพวกมันตายกันไปให้หมดทั้งน้าทั้งย่า Maybe it's a sociopath ทำไมพวกมันไม่ได้ตายกันไปให้หมดวะผมแม่งโคตรจะเกลียดพวกมันเลยอยู่ไปก็ลกโลกไม่ไปตายกันไปให้หมดเลยวะหนูใจเย็นก่อนนะครับถ้าคุณหนูเสียงดังแล้วคุณท่านได้ยินคุณท่านก็จะยิ่งโกรธคุณหนูอีกพิธีหรือไอ้คนที่มันต้องตายเนี่ยคุณจะเป็นผมบอกว่าพี่ผมไม่ควรเกิดมาอย่างที่พ่อผมบอกอ่ะอย่าพูดแบบนั้นครับIs this a thing I mean of สามวันก่อนเธอและเด็กๆของเธอดูแลแทนไทยใช่หรือเปล่าจ๊ะแทนไทยอ๋อไอเด็กเวนที่ทำเป็นเก่งแต่ที่จริงคออ่อนสองแก้วก็เมาเละพร่ำไปเรื่อยเธอเจอแทนไทยพูดอะไรแปลกๆบ้างไหมเล่าให้ผมฟังแบบละเอียดหน่อยสิ
1 2 3ตอนที่มายาไปถึงไอ้เด็กนั่นก็เมาเลยจนพูดไม่รู้เรื่องเอามาแล้วดิเดินกับผมหน่อยเอาเดินเดินไปกับพ่อชั่วของผมเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้ว่าไงนะพ่อไงพ่อชั่วของผมไงถ้าทุกคนรู้นะว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนยังไงทุกคนจะอึ้งพ่อพระใจเย็นชอบทำบุญอยากจะวกว่าไรไว้เอ้าเดินชีสผมเนี่ยอยากจะเห็นจริงๆตอนที่ฝั่งนั้นมันเจอตุ๊กตาเนี่ยพ่อผมจะทำได้ยังไงวะตายตายแน่ตายทั้งไปหมดเลยแล้วกูจะได้ตายไปด้วยเอาชนตายคุณหนูเมามากแล้วกลับเถอะครับผมไม่กลับพี่กลับครับผมไม่กลับกำลังมันเลยเนี่ยเอาชนชนเฮ้ยดิดิปล่อยผมอีเล็กซิมเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละค่ะทรีดีบอยขอบคุณสำหรับข้อมูลนะจ๊ะส่วนนี้ฝากมายาเลี้ยงเด็กๆทุกคนในร้านด้วยบอกว่าพี่ชายรูปหล่อเนี่ยแบบมาถ้าตามที่มายาเล่าท่านไทยพูดถึงตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาผมไม่ได้ขู่นะครับคุณตำรวจผมก็แค่ว่าไปตามกฎหมายถ้ามีเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยก็มีความผิดตามมาตรา157ทำไงได้ล่ะครับก็คดีมันไม่คืบหน้านะครับผมก็ต้องกระตุ้นให้คุ้มภาษีกันหน่อย Grandma she approves she likes him วันนี้ที่สะใจจริงๆเลยเป็นไงเจอทนายชาญเข้าไปรีบเดินเรื่องอย่างไวเลยนะแม่นะไม่รู้ไปอารมณ์เสียมาจากไหนทะเลาะแฟนหรือเปล่าก็ไม่รู้ Well he's very charismatic so Grandma is ผมก็นึกว่าหน้าหล่อๆแบบนี้เนี่ยจะมีสาวๆเข้ามาจีบเยอะสิโอ้โหสาวๆนะมีเข้ามาเยอะแต่ตินมันไม่ชอบหรอกค่ะย่าน่ะรู้สเปคหลานย่าดีอะไรล่ะ Now he's trying to get the informationOh, he said, now I know, for sure I can hit on you. He was trying to get that info. Good night, ครับคุณย่า Good night. Why do I feel like grandma is gonna die at some point?ขอบใจมากนะตินต้องช่วยเลยเนาะเอาไปไปไปแล้วหลังเจอกันนะคะคุณชาญเราเจอกันนะครับเจอครับทนายครับไปเร็วไปไปที่รักเร็วเร็วเร็วไปตินเปลี่ยนใจเดี๋ยวพี่เดี๋ยวครับช่วงนี้ร้อนวันนี้เปิดแอร์ได้ไหมเนี่ยทำไมคุณยังไม่กลับก็อยู่ช่วยคุณเก็บกวาดไงผมไม่ต้องมาเอาใจผมผมไม่ใจอ่อนเหมือนย่าผมหรอกนี่คุณใจร้ายกับผมอีกแล้วนะผมทำตัวน่ารักขนาดนี้แล้วอ่ะคุณยังไม่ใจอ่อนอีกเหรอผมถามหน่อยทำไมมาช่วยพวกเราทำไมคุณต้องการอะไรกันแน่ผมก็ต้องการสิ่งเดียวผมไงจันแก้แค้นRevenge is good แก้แค้นใช่ผมยอมรับว่าผมเสียหน้าที่โดนพวกมันปลดแล้วก็ส่งคนมาทำร้ายผมผมก็เลยอยากทำให้พวกมันรู้ว่าคนอย่างฉัน Don't mess with me ไม่ใช่คนที่พวกมันจะมาทำอะไรก็ได้อีโก้สูงจริงนะคุณผมยอมรับมากับผมนะตินคุณกับผมเราสองคนร่วมมือกันขุดคุยเรื่องที่พวกมันทำและผมจะยืมมือศัตรูทางการเมืองของไอ้ทัดเทพมาจัดการมัน
Let's take everybody down. ผมจะทำให้มันหมดอนาคตให้มันสะสมกับที่มันทำกับหลานคุณ That's gonna be hard because taking down people with power. แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่านี่คือสิ่งที่ผมต้องการแล้วคุณต้องการอะไรความยุติธรรมคุณคิดว่าความยุติธรรมมันมีจริงๆเหรอแล้วคุณคิดว่ากระบวนการมันใช้เวลากี่ปี5ปี10ปีนี่หลังจากถึงศาลแล้วเต็มที่ก็แค่รอลงอาญาเรียนกฎหมายแต่ไม่เชื่อในกฎหมายนะกฎหมายเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์แต่ที่ชั่วช้าน่ะคือมนุษย์ผมเคยบอกคุณแล้วโลกเรามันก็เป็นแบบนี้แหละผมรู้แต่ที่ผ่านมาผมสอนต้นข้าวมาตลอดให้เชื่อมั่นในความถูกต้องถ้าต้นข้าวยังมองผมอยู่แล้วผมทำตามที่ผมสอนแกไม่ได้แกคงผิดหวังในตัวผมมากแล้วคุณจะเสียใจเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นแบบคุณคุณพูดแบบนี้อีกแล้วนะแบบไหนก็พูดถึงตัวเองเมื่อก่อนไงทำไมอ่ะเมื่อก่อนนี้คุณยังไงล่ะก็ไม่เป็นไงมันไม่มีอะไรน่าจดจำผมลืมไปหมดแล้วคุณลืมคุณไม่พูดถึงมันบ่อยๆหรอกคุณไม่ได้ลืมแต่คุณแค่อยากลืมทำไมอ่ะเมื่อก่อนคุณไม่ได้เป็นคนใจร้ายแบบนี้หรอผมอยากรู้ว่าอะไรทำให้คุณเป็นอย่างทุกวันเนี่ยOh, he found his weakness! And his weakness is what happened to him in the past. How did he even get out of there? Like, he was about to get shot. Like, how did he survive that? คุณคิดว่าไอ้การยึดมั่นความถูกต้องความดีงามของคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณชนะเหรอมันจะไปทำอะไรเราได้เขามีทั้งเงินทั้งอำนาจถ้าทุกคนคิดแบบคุณโลกนี้แม่งจะเป็นยังไงวะช่างแม่งมันไงแต่ถ้าคุณยังเป็นแบบนี้คุณเลิกฝันได้เลยว่าคุณจะปกป้องคนอื่นหรือเรียกร้องความยุติธรรมให้กับหลานตัวเองเห็นผมกับย่ามันก็เครื่องมืออะผมไม่คิดว่าคุณจะรู้ทันผมด้วยเนี่ยOh my god, I'm so excited for next week. Oh, this is so good. Wow, I'm loving everything about this. Like, there's so many mystery. And also, I think we're only getting 8 episodes, right? It's gonna be very fast. Oh.I love it. I love the fact that it's kind of like enemies, but it's like enemies who kind of find each other attractive. It's so funny because Teen cannot admit that he's attracted to him. Teen, you are whipped for him. You want to get to know him. You want to find out his weakness. You keep on telling him to leave, but...If you were to not see him for 1 week, you would miss him. I know it. Well, I'm excited to see where this is gonna go. Next episode, this preview looked so good. And yeah, guys, let me know your thoughts. And I will see you next video. Bye.